าคูหรือพระธาตุใหญ่เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขตเมืองฟ้าแดดสงยางซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆมากมายโดยพระธาตุยาคูนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแตงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถเดินทางไปได้โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข214จากตัวเมืองกาฬสินธุ์ไปทางจังหวัดร้อยเอ็ดระยะทาง19กิโลเมตรหรือจากตัวอำเภอกำมะลาไสไปตามถนนหน้าโรงเรียนกมลาไสประมาณ6กิโลเมตรถึง4แยกบ้านเสมาให้เลี้ยวขวาเข้าถนนลูกรังอีกประมาณ500เมตรพระธาตุยาคูเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดทรงยางส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมประดับด้วยปูนปั้นมีบันไดทางขึ้น4ทิศเป็นสถาปัตยกรรมสมัยทวันวดีถัดขึ้นมาเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยาส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์จากลักษณะดังกล่าวขององค์พระธาตุที่ผสานรูปแบบการก่อสร้างไว้ถึง3สมัยทำให้สันนิษฐานได้ว่าพระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยทวารวดีต่อมาคงปรักหักพังไปตามกาลเวลาเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาคงมีการสร้างเจดีย์ซ้อนทับฐานเดิมกระทั่งได้มีการต่อเติมส่วนยอดให้สูงขึ้นอีกในสมัยรัตนโกสินทร์ภายในของพระธาตุองค์นี้ชาวบ้านชื่อกันว่ามีอัฐิของพระเถระที่ชาวเมืองเคารพนับถือบรรจุอยู่สังเกตได้จากการที่เมืองเชียงโสมเมื่อครั้งชนะสงครามได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองฟ้าแดดลงแต่ไม่ทำลายพระธาตุยาคูด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงจัดให้มีเทศกาลบูชาพระธาตุประจำปีระหว่างเดือนเมษายนพฤษภาคมเพื่อเป็นการขอฝนและความร่มเย็นให้กับหมู่บ้านซึ่งถ้าคุณมีโอกาสได้มาเยือนอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ขอเชิญชวนให้แวะชมและสักการะพระธาตุยาคูเพื่อความร่มเย็นเป็นสิริมงคลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทร0432444989รู้จักเมืองไทยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวไทยเที่ยวเมืองไทยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย